สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวุฒิสภามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติตามโครงการทำดีมีคนรู้หลังจากที่ทำงานช่วยเหลือสังคมมาอย่างยาวนานล่าสุดนายเพียรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒิสภาประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาพร้อมคณะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการทำดีมีคนรู้ให้กับพลอากาศตรีอินทพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาและในฐานะเลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ผู้ทำความดีต่อสังคมและประเทศด้านสาธารณสุขโดยนายเพียรศักดิ์ระบุถึงที่มาโครงการว่าทางคณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันเห็นชอบที่จะเชิดชูเกียรติยกย่องพลอากาศตรีอิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาในฐานะเลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ด้วยการมอบโล่ให้เป็นเกียรติประวัติยกย่องเชิดชูเป็นบุคคลดีเด่นด้านสาธารณสุขเนื่องจากเป็นศูนย์กลางใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมมายาวนานกว่า10ปีและเป็นบุคคลที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพด้านการสาธารณสุขเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์ที่สำคัญในการเป็นแพทย์อาสาที่มีความเสียสละช่วยเหลือประชาชนในโครงการและในพื้นที่ต่างๆมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ